ต้องบอกว่าค่อนข้างผิดหวังเพราะว่ารู้สึกว่ามัน3เดือนที่รัฐบาลใช้เวลาในการปรับเอาของเก่ามาเปลี่ยนชื่อใหม่มาเปลี่ยนปกใหม่บ้างโดยที่เนื้อในเหมือนเดิมวันนี้ดูเหมือนว่าทั้งสองฝั่งก็ปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเหมือนประมาณว่าจะต้องแข่งขันกันเราจะกลับมามีภาพวันข้างหน้าที่ทำงานร่วมกันอีกไหมคะไม่ว่าจะเป็นพรรคเพื่อไทยหรือพรรคการเมืองไหนก็ตามค่ะผมว่าพรรคก้าวไกลมองทุกพรรคเป็นคู่แข่งทางการเมืองไม่ใช่ศัตรูการร่วมไม้ร่วมมือกันในอนาคตหรือแม้กระทั่งระหว่างอยู่คนละฝ่ายคนนึงเป็นฝ่ายค้านคนนึงเป็นฝ่ายบริหารเนี่ยเราก็ยังคิดว่ามันควรจะมีบางอย่างที่จะร่วมมือกันได้ถ้าเราเอาผลประโยชน์ของสาธารณะเป็นตัวตั้งเรื่องการทำซอฟต์พาวเวอร์ให้กับประเทศไทยในความรู้สึกของคุณพิธาซอฟต์พาวเวอร์ก็คืออำนาจอ่อนของประเทศนั้นเราต้องแยกให้ออกว่าการที่มันเป็นเทรนด์การขายการตลาดการทำแบรนด์ครีเอทีฟอีโคโนมีจนกระทั่งซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยมันต่างกันค่อนข้างที่จะชัดพอสมควรการที่จะทำให้เป็นอำนาจอ่อนได้เนี่ยมันต้องมีความสม่ำเสมอนะครับแล้วมันก็สามารถทำให้กระดิ่งในใจของคนดังขึ้นมาได้คราวนี้พอมันเอามาปฏิบัติจริงๆนั่นแค่คอนเซ็ปต์ก็เข้าใจว่าทางรัฐบาลก็มีงบอยู่ประมาณ 5,000 กว่าล้านในการโปรโมทใช่ไหมครับแต่คราวนี้โปรโมทอย่างเดียวก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ในการพัฒนาในการที่จะทำให้รากฐานมันเข้มแข็งเนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ต้องคอยรอดูต่อไปที่รู้สึกว่าอาจจะไม่ถ้าเป็นผมอาจจะต่างกันนิดนึงก็คืออุตสาหกรรมการเขียนคือการเขียนเนี่ยมันเป็นรากฐานของหลายๆอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์หนังจะทำได้ดีได้คุณต้องเขียนพล็อตเก่งๆรายการโปรดิวเซอร์อะไรพวกนี้จะถามคำถามได้ต้องมีการเขียนให้ได้แต่ครั้งนี้ในงบประมาณที่ออกมา 5,000 กว่าเนี่ยงบเขียนกับน้อยที่สุดแล้วจะไปเน้นว่าจะสร้างหนังจะทำเพลงจะทำละครทำโปรดักชันอะไรทั้งหลายเนี่ยมันยังขาดซอฟต์พาวเวอร์มันต้องมีฮาร์ดอินฟราสตรักเจอร์แล้วต้องมีเบสิกที่แน่นเริ่มต้นและเบสิกแน่นเนี่ยคือการเขียนคือ literature คือแบบถ้ามีการหนังนิยายสั้นดีๆก็จะกลายเป็นหนังได้ไปกลายเป็นเพลงได้กลายเป็นเกมได้อะไรหลายๆอย่างผมก็ตอนนี้ก็ยังกังวลอยู่นิดหน่อยคุณไปเรียกรัฐบาลรวมการเฉพาะกิจเรียนอยากทราบคำอธิบายอะค่ะคือพอเราเห็นนโยบายจริงๆต้องบอกว่าพอเราเห็นตั้งแต่วันแถลงนโยบายนะครับเห็นการจัดครม.ใช่ไหมการแบ่งกระทรวงกันจนแผนกระทรวงจนมาถึงงบประมาณค่ะอันนี้มันมีปัญหาเหมือนกันหมดคือมันสเปะสปะมันไม่มีทิศทางไม่มีรูปธรรมที่จับต้องได้ชัดเจนว่าตกลงรัฐบาลให้ความสำคัญกับอะไรกันแน่อะไรคือเป้าหมายร่วมเป็นวาระสำคัญที่จะผลักดันอย่างตอนที่เรายังมีโอกาสที่จะฟอร์มรัฐบาลวิธีคิดก็คือว่าเราคิดว่าเราต้องการผลักดันนโยบายเรื่องที่ดินเป็นวาระแห่งชาติของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะคุยกับคนพรรคที่จะมาร่วมจัดตั้งรัฐบาลด้วยกันว่ากระทรวงหรือกรมที่เกี่ยวกับที่ดินเนี่ยเราขอบริหารทั้งหมดต้องตั้งธงก่อบริหารทั้งหมดได้ไหมขอเป็นพรรคเดียวกันค่ะเราก็คาดหวังที่จะเห็นการจัดตั้งรัฐบาลแบบนี้ค่ะ